ุณทักษิณชินวัตรครับได้มีการตั้งชื่อลูกสิงโตขาวว่า The Only ครับโดยมีการกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่อีกนะครับว่าสามารถนำพาสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีเนี่ยก้าวข้ามสถานการณ์วิกฤตอย่างสถานการณ์โควิด-19ไปได้โดยยังเชื่อมั่นนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่สวนสัตว์ไนท์ซาฟารีอย่างต่อเนื่องวันนี้เป็นวันสุดท้ายตามกำหนดการ3วัน2คืนที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับนายทักษิณชินวัตรที่พาครอบครัวลูกๆหลานๆไปดื่มกาแฟไปเที่ยวสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางพวงเพชรชุลละเอียดไปต้อนรับด้วยวันนี้ไม่สวมเฝือกอ่อนไม่มีอุปกรณ์ที่พยุงเอวแล้วช่วงหนึ่งก็คือพาหลานๆไปดูนกนานาชนิดนะคะนกกระตั้วนกเค้างูเผือกเมียแคทอีกัวน่าด้วยนะคะแล้วก็มีช่วงที่แวะไปชมไปอุ้มลูกสิงโตขาวค่ะโดยนายทักษิณตั้งชื่อให้ด้วยนะคะตั้งชื่อให้ว่า The Only ค่ะให้เหตุผลว่าปกติสิงโตเนี่ยจะออกลูกหลายตัวแต่ว่าแม่สิงโตตัวนี้ออกลูกเพียงตัวเดียวก็ถือว่ามีความพิเศษนะคะเสืออุ้มสิงโตอ่ะ